ไอ้อะไรดูดูสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆ ท่านเลยนะครับโอ้ดูหนุ่มน้อยวันนี้ขึ้นรถแล้วรอแล้วนะครับจะไปไหนครับหนุ่มนี้จะไปไหนตื่นนอนเมื่อกี้นี่เองนิกกี้ที่หนึ่ง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 กี่น้อยนะครับเดี๋ยวพานิกกี้น้อยซิ่งรถดูก่อนนิกกี้ป่ะยิ้มเลยนะถ้าได้ขี่รถยิ้มเลยเนี่ยดูดูปากมันเอ้ยไปไหมเดี๋ยวเตรียมของป่ะเอานี่ครับดูโอ้พ่อ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 เอาไว้เด้อเท้าไฟนั่นนี่พี่ชายเริ่มคล่องแล้วนะครับปรับนะครับนิดหน่อยเนาะนี่ครับก็เปรียวนะครับถ้าใช้รถไถเนาะก็ค่อยๆขับนะครับพี่ชายก็เริ่มคล่องแล้วพี่น้องซิ่งรถแล้วนะครับผมโอ้กี่น้อยกี่น้อยกี่น้อยซิ่งไปก่อนเลยนะครับนิกกี้ซิ่งก่อนนะครับผมซิ่งก่อนเลยสวัสดี FC ทุกๆท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเก็บข้าวนะครับเหลือรองเท้าใครเนี่ยก็นี่แหละที่หาวันนั้นรองเท้าคอยนี่แหละนี่เดียวเลยวะทิ้งเดี๋ยวจะกลับจากบ้านไปแล้วในคืนนั้นทิ้งไว้เถอะที่รถหาไม่เจออนี่ออกก็มันใช่เรื่องง่ายๆเด้ครับเดี๋ยวขาดมาเนาะเอาฝุ่นออกก่อนนะเอาที่มันเป็นฝอยๆอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิ่งบุญชู Channel ค่ะเรามาเก็บข้าวกันนะคะ FC จะเก็บไงวะเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้ต้องมีข้าวขึ้นมาอีกเยอะแยะอย่างนี้เนาะเจ้าออกยังไงอ
มันไม่เหมือนสีเนาะแต่สีมันก็ไม่มีแบบนี้เนาะนี่นะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเก็บไอ้นี่ออกก่อนนี่ออกเนี่ยไหนนี่แหละโกยโกยนี่แหละน้องเมย์ทำนานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเนาะกว่าจะได้ข้าวกินเขาขี่แล้วเขาวัดเขาวีออกประจำเลยเขาไม่ได้เอาเอาเนี้ยแบบนี้เวลาเขาเขาตีเสร็จนะเขาใช้ตัวนี้แหละกวาดออกเนี่ยตัวงามเนี่ยใช้ตัวนี้แหละนี่เขาก็กวาดกันอยู่เด้แต่มันตีมันเยอะต้องกวาดแล้วก็เอาขึ้นเอาเป็นกองก็กวาดกวาดแต่ร่มลมตกแล้วนะมันจัดเตรียมในที่รอบห้องนอนเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้อ้าวเสือกดดูให้พี่หน่อยเกิดจังนาพัฒนานกดไทยหน่อยฮะกดเจ้าก็จังนาเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นอะไรเป็นอะไรตามกล้องอยู่ไหนเอาไหมหนูน้อยไม่ใช่หนูน้อยเสียงอย่างแรงเลยตอนนี้เราก็มาถึงลานนะคะโอ้เพื่อนเขียนออยกันจอยตู้นะนมนี่นะครับนิกกี้ก็มาคุมนะครับเมื่อไหร่จะเซตนิกกี้บอกอยากเลาะแล้ววันนี้กี้ภาพเพียบอีกคนภาพเพียบแล้วน้องเมฆกราบกราบงามงามภาพเพียบหน่อยนี่คือการนั่งภาพเพียบนะคะ FC ซึ่งเป็นการให้ข้าวนะถ้าคุณข้าวใน FC นะเขาเรียกอะไรนะข้าวแม่โคศกแม่โคศกโรคโคศกแม่โพสุขแม่โพสุขน้ำพระแม่คงคาน้ำพระแม่คงคาดินพระแม่ธรณีดินพระแม่ธรณีใช่ฟ้าล่ะพระแม่ฟ้าแม่ฟ้าค่ะไม่ทำไมเพื่อนต้องมีลำหลังแถมถ้าสมมติว่าเนี่ยโกยไปโกยมาแล้วเจอทอง10บาททำยังไงทองแท่ง10บาทแบ่งกันเนาะหนูไม่เอาพี่เอาหนูไม่เอาเด้อเขาให้แล้วเอาบ่หนูไม่เอาหนูบอกไปก่อนกระสอบนะคะเป็นทองเหลืองนั้นกระสอบเนาะเป็นจริงจังนะครับเขาสมมุตินะครับผมเขาสมมุติครับผมถ้าเป็นทองถ้าเป็นทองถ้าเป็นจริงหรือสมมุติก็ไม่เอาถ้าเป็นทองเหลืองก็ยกให้แอนที่เขามีเรื่องเล่าไงพ่อตากับลูกเขยน่ะไปเรื่อยมาอยู่ในป่านะระหว่างนั่งพักอ่ะยังไงจอมลูกเขยก็บอกว่าพ่อถ้าเกิดแบบเนี่ยนั่งๆอยู่แล้วเครื่องบินมาแล้วทิ้งกันลงมาหนึ่งกระสอบทำยังไงเนี่ยนั่งกันทำไงเขาก็คุยกันว่าก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะมึงครึ่งหนึ่งกูครึ่งหนึ่งแล้วทำไมแล้วลูกเขยบอกไม่ได้นะคืออันนี้ผมเห็นก่อนไงผมต้องเป็นคนได้เยอะกว่าก็เถียงกันไปเถียงกันมาเสร็จแล้วก็พ่อตากับลูกเขยก็ตีกันขนาดยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เครื่องบินยังไม่เห็นเครื่องบินเลยนะแค่นั่งสมมติเฉยๆตีกันเฉยเลยมันก็เหมือนกันนั่นแหละกับไอ้หลวงตากับเนนน้อยนะที่บอกว่าจะไปไอ้
ที่ตากข้าวแห้งไว้นะไม่เคยฟังอันนี้ไม่เคยฟังตากข้าวแห้งไว้แล้วก็คุยกันอันเนนน้อยบอกว่าขายเสร็จนั่นอยากได้ม้าคุณว่าเอาม้าน้อยเพราะว่ามันขี่ได้เนาะครับหลวงตาก็เอาม้าตัวใหญ่สรุปเถียงกันไปเถียงกันมาตีกันไม่เนนน้อยไม่ยอมแล้วหลวงตาก็ฟาดเราแล้ว สุดท้ายไม่ได้ขายจ่อย ไปดูนิทานก้อมนะหาดูมีเยอะแล้วก็มีเอียงหลายอย่างเนาะเอียงเมี่ยงเนี่ยผมดูประจำเลยแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไหมใช่อยู่มาจะเอามาใช้อะเอียงแล้วพักแต่ตอนนั้นแหละพันวานอันเอียงเมี่ยงจะโกหกเก่งเนาะผ่านไปผ่านมาเนาะมีอันมีผู้เฒ่าผู้นึงมีผู้เฒ่าผู้นึงกินขนมเด้อน้องเพิ่นขุดหลุมอยู่มาทุกคนเห็นว่ากำลังขุดหลุมบ่อสร้างนะขุดหลุมน้ำเนี่ยเห็นได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเสียงเมี่ยงอยากลองวิชาเพิ่นว่าอันจะตัวนะเสียงเมี่ยงตัวให้เบิ่งเนี่ยโดลงทางให้เบิ่งเนี่ยโอ้ยโดเป็นแล้วมันตัวให้ขึ้นมาทันโอ้ยทางนึงก็ขึ้นไปสุดท้ายกันเรียบร้อยโดนเสียงเมี่ยงหลอกเอาแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้บอกสอนให้รู้ว่าทีพีคอฟฟี่ทีพีสกินทีพีโกโก้นะคะนี่แหละนำช่องเพิ่มเชื่อคนง่ายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีดูคลิปแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้กับพวกเราด้วยนะครับตัวลงมาเป็นทีพีสกินทีพีคอฟฟี่ลองลงไปมึงเนาะขึ้นกับอะไรเอาบันไดออกไปล่าสุดทีพีโกโก้โดนเรียบร้อย0927547526นนบางคลิปอาจจะสั้นบางคลิปอาจจะยาวบางคลิปอาจจะลงก่อนบางคลิปอาจจะลงทีหลังเอาไว้หันละไว้หันละกะสีส้มเงี้ยงเขาเอากองใหญ่ให้เสร็จก่อนก็ได้อันนั้นก็กองใหญ่แล้วก็พัดมือออกเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวใครทำเป็นก็เข้ามาทำกินก่อนนะไหนอันไหนไอ้กองเฟียงกองฟางไปไหนเอาไปไหนไม่เขาบอกว่าจะตีอีกรอบนึงตีข้าวเม็ดข้าวออกเขาไม่ได้ตีเขาทำเป็นข้าวฟัดลานนะเขาจะแกะออกแล้วก็สันๆในหัวมันออกนะอ๋อแต่ที่บ้านเขาไม่ทำนะเขาทิ้งเลยไม่ได้มาทำอีกรอบนึงที่บ้านก็เผื่อมันจะได้อีกกระสอบนึงไงพอได้ค่ากางเกงไก่เทศอะไรกางเกงขายาวกันหนาวนะที่บ้านเขาจะทำแบบนี้ประจำเลยแต่ว่านี่มันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นกองแบบนี้เนาะมันทับกันแล้วไม่งั้นเราเอายายออกไหมแล้วก็พัดเอาเนี่ยไม่ต้องเอาขึ้นเป็นกองแล้วก็วีออกพัดออกวีออกเข้ารีบออกไปตอนนี้มันไม่เป็นแล้วอันนี้มันก็ต้องละเอียดเด้ยแง่งเรานี่ก็มันต้องละเอียดเอาใส่ไปหลบไปแง่งในสอบนี่ยังสีออกคือเก่าสีออกคือเก่านั่นละแต่ว่าลงสีเขาสีให้เอางี้ไหมล่ะก็เอาไปสีที่บ้านพี่ทำไมมีแต่เอาไปสีที่โรงสีที่บ้านที่สุรินทร์ได้เขายิ่งชอบจะได้ไม่ต้องไอ้นั่นยังไงไม่ต้องให้โรงสีบ่นเสือมีที่โรงสีข้าวนั่นแหละขนใส่รถปิกอัพของแม่ไปสีที่บ้านพี่โอ้โหค่าน้ำมันพอดีแหละแม่เอ้ยมันคุ้มไหมคุ้มไหมเนี่ยผมไปสีอยู่บ้านผมดีกว่าให้ผมตามมาดีกว่าเขาจะเอาขึ้นแล้วก็ฟัดเมื่อก่อนเขาเห็นอะไรเขาตามมาบ่มันต้องอย่างนั้นแหละตามสมัยก่อนเขาตามเขาเบือกเลยคลิปนี้ฝากไปถึงพี่พีโคโก้พี่พีโคโก้ด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อนี่นะช่องแฮมแฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะเขาทำเป็นกองสมัยก่อนที่จะมีโรงมาจะโอ้น่าจะหมดแล้วเนาะหรือว่าเอาอีกสักหน่อยนึงอีกสักหน่อยเราอยู่กันหลายคนไม่ต้องนั่นมากป่ะร่วมช่วยกันนะเก็บข้าวเปลือกใส่กระสอบก็กระสอบที่เตรียมมากี่ใบนะ30บ่ไม่รู้เหมือนกันแอชายบอกว่า30นะที่เตรียมมานะมาลุ้นกันนะว่าจะได้กี่กระสอบ
ไม่เกิน25นะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนานะฮะแม่บุญถินจากกกตูมบอกว่า25นะฮะพี่เสือคาดว่าประมาณ24ครึ่งแล้วกันเอาผมว่า26เอาเต็มนะฮะ24สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแอมฟามิลี่นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ข้าวกี่ถุงกี่กระสอบแม่ประสิทธิ์25ห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำไม่เกิน25พอ20โอเคผม26เอาโอเคไก่ครึ่งนึงพอนะโอเคนุ๊กกี้22แม่26ไก่ครึ่งนึงก็พอ21ฮะเฟื่องเท่าไหร่30 30พี่เฟื่อง30พี่แอนบอก21มาลุ้นกันนะฮะทุกคนนะฮะ21โอ้ก็เฉิบก็ใหญ่อ้าวไม่ถึง20แล้วไม่ถึงสอบใหญ่เหรอเอาให้สอบยาวสอบยาว15ลดขึ้นมาให้แก้ไขคำตอบนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่กระสอบ20โลหรือว่า25โลนะฮะ13มันเป็นกระสอบ30โลกระสอบยาวใครว่าเท่าไหร่เอา15 13ครั้งนึง15 10กระสอบ10 15 15ไม่วุฒิเท่าไหร่ไม่วุฒิมาเกิน20แล้วขนาดนี้16พี่เสือเปลี่ยนเป็น16ก็ไม่เอาแล้วตอบใหญ่แล้วพี่เสือเอา18ละกันเอา20แล้วล่ะเอา20บ่พี่เสือเอา18นะฮะเปลี่ยนใหม่เอา19นุกเอาเท่าไหร่นุกอ่ะ10ค่ะเอาพอแล้วกระสอบนี้มันจะไม่ถึงดิเอ๊ะเฮ้ยอะไรดูที่นอนมีเยอะแยะมายุ่งอะไรกับเขาตรงนี้นี่เกี่ยวมาเอ้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟงบุญชูชาแนลค่ะนิกกี้แจมอีกแล้วนะคะแจมทุกเรื่องอยากมีส่วนร่วมไปทุกอย่างใช่เวลาลงเวลาลงสะนิกกี้ก็ลงนาก็ลงเวลารำก็ไปดูด้วยรำก็ไปอยากไปรำด้วยนี่นะคะนิกกี้นะคะนอนแบบหน้าสลอนเลยนะคะ FC ไม่คิดว่าเขาจะเก็บหนักเหรอเต็มเอาแบบที่พอมัดได้พอดีแหละเอาที่ยกได้อ่ะไปออกไปไปไปโอ้จริงๆตลาดโตนหัวเต็มๆเลยเอาใส่เลยเอาใส่กระสอบนี่ตักไว้ให้แล้วนี่ตักใส่กระสอบแม่ทิ้งอ่ะที่แกโกยไว้ให้อ่ะโกยไว้ให้ก็เอาใส่เดี๋ยวเอาเอาใส่นี่นะกระมังขันซามเราน่ะเอาเครื่องออกไปเหมือนที่ขี้เหร่บอกให้ถือชามมาไม่มีใครถือมาเลยได้ไหมอะยกหน่อยได้ไหมพอนี้มาได้ไหมแค่นี้เดี๋ยวจะเป็นแผนกมัดฮะมาได้ไหมก่อนเอาออกไหมต้องนึกถึงตอนยกด้วยนะเอาออกไหมคนยกจะหลังหักเปาะเด้อได้ไหมเนี่ยได้ไหมแม่มันเยอะไปได้เท่านั้นอ่ะมัดเลยเดี๋ยวจะมัดเองเดี๋ยวแม่บุญถินจะมัดนะผู้เชี่ยวชาญกล้ามการมัดตักค่ะตักใจตักใส่เลยค่ะก็รวมด้วยช่วยกันนะคะ FC ค่าใบสีนะเขาก็ต้องเอาใส่อีกสักน้อยเพราะว่าเขาจะเอาเขาไม่เอาค่าสีหรอกเขาเอาข้าวแทนมาใส่อีกส่วนสักน้อยเขาจะเอาข้าวสารแทนเก็บไว้1ถ้วยที่บ้านเขาทำแบบนั้นเหรอเออมาน้องจับตรงที่นี่ดึงแรงนี่ออกเลยค่ะอะไรอยู่ในข้าวอะไรอยู่ในข้าวที่เรากำลังเก็บกันเนี่ยมันคือสรัมครับภาษาไทยไม่รู้อะไรข้าวหรอเปลือกภาษาเขมรเราเรียกว่าสรัมครับผมภาษาไทยเขาเรียกใบข้าวเขาเรียกเปลี่ยงน่าจะมีคนตอบถูกด้วยแหละงานนี้19บอกแล้ว20ไม่เคยเตรียมทำ18เออ18ได้ไง19เชื่อผม18ถ้ามันจะถึง18ก็คนละครึ่งก็เป็น19 18แน่นอนเราเอาไปชิมได้นะพ่ออยู่บ่พ่อโ
อ้สี่สอดบักย่าหนึ่งกระสอบใหญ่โอ้อุตสาหะคัดแบบ VIP ให้พอดีมันมีรุ่นหนึ่งมันเล็กกว่านี่แม่แต่ราคาทอกันจำนวนใบเท่ากันก็เลยเอาลูกย่าพอดีกว่าเนาะเจ้าหน้าก็บอกสอบปานมาโลดว่าสิเอาบะมี่เพราะว่าเขาไม่ได้แบกเขาเลยว่าสิเอาล่ะแต่ก็เจ้าก็บอกเก็บอีหยังนี่บอกเนี่ยโอ้เขาบอกว่ายี่สิบโทรมาโอ้โหหน่วยเด้อน่ะเขาเผือกกันน่ะเอาพี่ว่าเท่าไหร่ผมดาวแล้วเนี่ยว่า19เอาบะยูฮะเท่าไหร่แล้วนี่2 4 6 7 8 9โอ้ย20เอ้า20ครับแม่ไทยบ้านเอ้าให้เปลี่ยนทำไมเปลี่ยนไทยบ้านไม่เปลี่ยนเอ้าให้พี่ชายเปลี่ยนให้20เอ้ายืนยันคำตอบนะครับผมไปเปลี่ยนได้ไหมไปเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไปเปลี่ยนบ่ไปเปลี่ยนเด้อ20 19เท่าผมนี่ไปเปลี่ยนเด้อ21จากประสบการณ์ที่ผมทำนามา58ปีนะครับโอ้ให้กู30ปีบาทนี่อายุตอนนี้เท่าไหร่มากกว่าพี่ชายอีกจากประสบการณ์ที่ทำนามา3ปีโอ้ยหน่วยโอ้ยหน่วย21เด้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนปาบุดิประสบการณ์30ปีดิโอ้ยหน่วยว่ะพอกันครับป้าปั๊บดีกับแม่นี่แล้วประจบจะเทียสุดท้ายเที่ยวดอกมันปั๊บไปปั๊บมาแว่งเข่าแว่งออกอยู่โอ้ยกระแทกมันก็เสมอเนาะว่าซั่นโทษนั่นโทษนี่แต่มันเอียงเว้ยบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวปัดปั๊บไปมันพอทางเอียงแล้วมันไปมันก็ลงตึกโคกินกลับไปอีกว่าซั่นอันนี้พอแล้วบ่พอแล้วพอแล้วได้หรือเปล่าได้ครับได้ไหมแม่หมดทิ้วๆๆๆมันทําไมมันไม่เท่ากันเขาก็ว่าสรุปแล้วฝนสิตกเป็นบ่เขาบอกว่าหวยมื้อนี้บ่ว้ายอาทุ่มก็สิได้เก็บข้าวเก็บของกูได้เนี่ยของกองไปกินได้ยังพอไปมันคุ้มรถเก็บดีเด้อตัวนี้จะกูนั่นเข้าแล้วงานเข้าแล้วโอ้มันสิลมมาก่อนนะทินสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับก็มาดูสายฝนจะตกแล้วนะฮะสวบอีกแล้วเพราะว่าต้องเร่งมือเนาะผมเกิดไม่ทันเลยไม่รู้วิธีเก็บมานี่มานี่จะบอกมาโอ้ไม่เป็นไรครับมาใจเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ทั้งหมดเลยจ้ะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเกรงใจไหนๆก็เก็บแล้วโอ้ไม่เป็นไรขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมเนาะเคยเป็นยายนะเคยเป็นยายจ้าวเขาสิแยกจังไหนระหว่างเขาเนื้อกับเขาเจ้าบ้านี่เขาไม่มีแต่เขาเจ้าจะไปแยกเนี่ยบอเอาไปไว้ยุพูนเลยนะกระสอบมันบกกระสอบขีดไปตัวเนาะกระสอบมันไม่เหมือนกันไม่ใช่หรอเพราะอันนี้มันเป็นงัวงัวปกติมันกินหญ้าทำไมมันต้องกินข้าวเจ้าอ่ะงั้นเราก็เขียนจอจานไว้แค่นั้นแหละจำจี้มะเขือปอบแปะโอ้น่ามาจิมาจิมามาจากไหนนี่มุ้ยเขาเอาไปเซนน้ำบ่แม่นบ่ไม่ต้องบ่ใช่ไหมบานุก็ให้เอาไปแซ่น้ำมือแล้วแซ่น้ำบ่เอาแต่แล้วมันก็แห้งอยู่ก็บ่เปียกเขาควรจะให้มันเปียกปานนั้นบ่คิดว่านะพวกกูไปโอ้ยมือแล้วบานุบอกแซ่ย่นไปเป็นมัดเลยแล้วตุ้มเลยแล้วแซ่ไว้บาดนี่กระสอบโอ้โหโหโอ้ว่าเพื่อจะเปิดประมาณกลางเลี้ยวเห็นหน้ากับว่าแล้วก็อะไรที่นี่ดูว่าเฮ้ยเผ็ดเอาแนวเขาอันเผ็ดแล้วแล้วนะเอาปั่นเข่าแม่ท่านได้ไหมไม่ได้ไม่ปั่นเข่าแต่ปั่นเปี้ยงปั่นเข่าเอาไปเฮ็ดเดี๋ยวผมจะเฮ็ดอันกระจอกหน่อยอยู่นี่เออเดี๋ยวว่าเฮ็ดไผ่หญ้าไหมเฮ็ดไผ่หญ้าหลังคาเนาะวันนี้สิบ่เฮ็ดตัวนี้เยอะ FC บ่อยากเฮ็ดนะจะมาทำมันเป็นตัวอย่างทำเสร็จแล้วก็ลื้อเก็บนะโอ้บ่อยากเห็นบ่อยากเห็นที่กับผมมันไม่แน่นเอ้าละเมอกับลื้อเก็บมันจะไม่แน่นถ้าเอาใส่โอ้ได้แค่10กว่ากระสอบนี่ตีบอกแล้วว่า19 15 15กระสอบอ่ะ
หมดนะอยู่ใต้นู้นอีกเด้อฮะใต้เตียงนั่นเดี๋ยวห้ามเปลี่ยนเด้อไม่เขาเอาแต่กองตรงนี้บอเอาหมดเลยเขาบอกว่าเก็บหมดเอาหมดบอบอมีเปลี่ยนบอมีเปลี่ยนเขาบอกว่าเอาแต่กองตรงนี้เดี๋ยวบอกว่าอยู่ใต้ฟ้ามีอีกมีเหรอใต้ฟ้าเนี่ยเขาอยู่ใต้ฟ้ามาแม่อย่างน้อยๆก็สองกระสอบเอาคือไม่เห็นนี่แอบเสือนี่มันแอบอยู่บอมดฉันก็บ่ได้กระสอบบอกจากตัวเองเขาบอกไว้เยอะเขาเหรอว่าเอ้ยปางนี่เอาไว้เวลาน้องหมานอนอุ่นหน้าหนาวว่าหน้าหนาวถ้าภาษามันนอนเขาพลาดเธอซุปเด็กนะฝากแม่เนี่ยเธอซุปเด็กหน่อยสมัยก่อนโดนใส่กองฟังเป็นแอซิดหลบบนนั้นเว้ยแค่หยิบคนรู้เจ้าว่าสันใช้เด็กนอนแล้วก็ต้องมีผ้ามารองแล้วผู้คนว่าชิ้นเนาะโอ้ยคันหยิบมีแดงเทียวอยู่หลังเพิ่นผมมีชิ้นแล้วที่เสียงมันเนี่ยติดตอบทำไมตอบไหนต้องเอาออกแล้วเอาออกแล้วเอาออกแล้วก็เอามาเรียงกันไว้แล้วเอารถมาใส่ก็จ้อนเขาจ้อนเขาให้สิบกระสอบนึงบอกให้ดีแล้วเพื่อนบอกว่าเอาไปล่องขับด้วยไปหายก็ลงบ่ได้บ่นี่ก็ลงบ่ได้บ่เนี่ยลงได้ลงวงไทยอยู่แล้วต้องกลับมาเสร็จไปไทยโดยใดว่าเครื่องแล้วครับว่าผมก็ได้ให้ไทยให้เจ้งหัวให้ไทยให้ไทยโอ้ยเนาะโอ้ยตายป่ะเรียนเป็นคนเดียโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะคลิปการ CP Coffee CP Coco CP Skin อย่าลืมสั่งซื้อในช่องแอนทั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเขาขึ้นไปยกอันนี้กล้องขึ้นไปนู่นไปไหนบ่ยกเนื้อฮะขอออกลูกกล้องบ่โที่มันต้องสูงกว่านี้ถือว่าปัญหาไอ้นี่ที่ว่าเอามากวาดนี่มีเองกดป้างออกนี่ก็ออกเอาให้หมดก็จ้อนเข่าสิล่ะเอาของมันก็ออกมานั่นเลยไอ้เสือเห็นป่ะมันออกป่ะมันไม่ออกแต่ตอนแรกมันทับกันมันออกยากวิกกี้มานอนแล้วก่อนเข้าเลยนะมันคือกระต๊อบมันคือร่วมกันเอาอันนี้ไปทั้งหลอดกันแล้วก็สวมไปทั้งหลอดก่อนอุ๊ยเขาเฮียหมดแล้วกูได้ห้องอีกอย่างอีกเฮ้ยน้องเฮ้ยไอ้นี่จะเข้ามาทำไมเนี่ยฮะเนี่ยเขาเอาเสือผมไหมโอ้โหก่อนเข้ารถแล้วได้ดูทุกมือนั่นแหละมือสีเขาคุณนายเสียราคาบอกเสือฮะเอามาใส่ยังไงในมุมมืดฮะสั้นกว่าบาทดิบ่ตำรวจไม่เป็นเสือเข้าดอกเอาข้อของในป้าเลยจ้อนเข่าเขาเลยจ้อนเข่าแล้วเด้อบาทนี่นี่พี่เดชเนี่ยออกไหมออกไหมเอาพี่เสือกวาดออกถอย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 เสือกวาดไปใส่ถอย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 อันนั้นมันเป็นข้าวรีบบ่ข้าวเปล่านะนั่นเปล่าสิเห็นไหมเป็นจังไรเนาะข้าวเปล่าข้าวเปล่าไม่ตอนนี้งานไล่แม่ผีครับผมต่อจากนี้ไปนะครับเราก็จะเป็นการต้อมเข้าไปนะครับ
หรือว่าออกแล้ว15กระสอบแค่นั้นแหละมันไม่ถึงแสดงว่าคนที่ตอบน้อยที่สุดก็ชนะ2 4 6 8 10 12ไม่มีใครนอนที่สองนี่แหละนอนอยู่เขาพี่ใกล้15 19เสื้อผมรู้ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะพี่เพื่อนใจตัวเองว่าซื้อหัวใส่นี่เข่าเลยเป็นหัวปูนนี่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 พอทีได้บอกแมนแค่ตรงนั้นแหละน้อยให้ได้เอาข้าวขึ้นก่อนฝนตกมันเหลือแต่ฟางก็ไม่เป็นไรฟางหมดไปยังโอ้เห็ดไปสองผักไปผมเห็นเห็ดไปสองผักมันไหลมาพี่บอสอิดทะแยงนี่นะทะแยงสองผืนทะแยงสองผืนโอเคนี่แหละอ้าวเอาที่เนี่ยใส่บันเอาไฟรูดแล้วจะเอาออกฮะเอาต้อมเข้าไปเอาครับผมเอานี่อยู่ดีอีก9เอาป่านนี้เอ๊ะมันจะถึงได้ยังไงอย่างมากก็4จบเองนะน้องแม่อย่างมากก็จบแล้วบ่จบแล้วก็คือว่าออกกระเพาะแล้วนี่เดี๋ยวถ้ามันเหลือน้อยๆแล้วก็จับเพลแล้วฮะเอาสลัมออกก่อนแล้วสลัมเที่ยงเรียกว่าสลัมสลัมสลัมคือฟางฟางข้าวเศษหญ้าเศษหญ้าเศษฟางโอ้สกิได้เขายิ่งใหญ่ชันตัวนี้วะง่ายๆที่ไหนห้องใส่ไปบัดนี้เอาห้องใส่ไปสีลงสีมันเห็บอะไรบ่ไม่มันมีกระแจงอยู่มันมีกระแจงร่อนๆๆๆไอ้เนี่ยมันบ่นสีเขาสีให้หัวเป็นยังไงลงสีก็จะว่าเรานี่แหละพอไปสีคราวหน้าเขาก็ไม่สีให้เราบ่เอาสีมันหลุดเข้าไปในร่องที่ดูดข้าวเปลือกก็จะเสร็จโอ้ก็ต้องเลิกเอาใส่หุกออกคือห้าวหึกเหนือร่อนๆๆๆๆไปแล้วแต่พ่อพี่ไม่บ่นเลยเฮ้ยได้มั้ยสภาพไหนก็สีให้หมดผมก็สีดิสีสีสีมือนี่สีสันมันดีนี่เออเอาขนมมาไม่มีตัวไหนสนใจเออผมเคยเปิดเสียงอันนี้ไว้นี่บ่เป็นหยังบ่อือฮึท้องเบ็ดท้องเบ็ดไม่มีลิขสิทธิ์มีคุณยังไม่เห็นว่ามีลิขสิทธิ์นี่มันนั่นเอาเพลงไอ้ยังก่อหน้าขี้มากน่ะที่ท้องเบ็ดเล่นน่ะแดงปันรายได้หน้าขี้บางคนไม่มีลิขสิทธิ์แต่นั่นโดนลิขสิทธิ์เสียเลยมาเห็ดผับลุงคนตอนนั้นโอเคครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับยังใกล้จะเสร็จยังไม่ได้บอกฮะเก็บอยู่นี่แม่วันแล้วก็บอกว่าใกล้จะเสร็จมันก็บอกโอ้ยบ่ได้ใกล้ง่ายดีโอ้ยเป็นสุมงอยู่ด้วยนี่เก็บนี่ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่กระสอบนะครับที่ไปนะเมื่อกี้นี่เนาะหรือไม่ขึ้นไม่ไหนโมเมนต์8ไอ้สุมงไปเลยบอกบังหันนี่อัดมาเนี่ยพี่ถ่ายยาวเลยเท่าไหร่แล้วเอาเพียงละ17นะครับนะครับผมมาช่วยเก็บข้าวนะครับยังไม่เสร็จเอาต้องให้เสร็จนะครับผมเสร็จแล้วครับผมมาเสร็จนะตอนนี้ได้กี่กระสอบแล้วนะฮะเดี๋ยวมานับดูนะฮะทุกคนหน้านะครับสวัสดีครับหน้าแค่13อยู่นั่นเลย